ธนาคารกรุงเทพผนึกกำลังกลุ่มเดอมอร์เปิดตัวบัตรเครดิตและเดบิตบางกอกแบงก์เอ็มวีซ่าและอีกหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบทุกรูปแบบพร้อมสิทธิประโยชน์อัดแน่นตอบโจทย์ทั้งช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์เดินทางเล็งกวาดฐานลูกค้าคุณภาพ 1.5 ล้านใบเริ่ม1ธันวาคมนี้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผนึกกำลังบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดสร้างตำนานนักช็อปยุคใหม่ชูคอนเซปต์ The Legendary พร้อมเปิดตัวบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโคแบนแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าชูสิทธิประโยชน์อัดแน่นส่วนลดสูงสุด 10% รับคะแนน M Point สูงสุด4เท่าใช้คะแนน2เท่าของยอดซื้อลดเพิ่มอีก 25% ผ่อนสบาย 0% ทุกชิ้นทั้งห้างนานสูงสุด10เดือนพร้อมจัดเต็มบริการพิเศษทั้งในห้างนอกห้างและการเดินทางต่างประเทศมั่นใจเป็นเพื่อนคู่คิดของกันและกันส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าระยะยาวนายชาติศิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารได้ร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ของการช้อปปิ้งและใช้ชีวิตให้กับลูกค้าของทั้งสององค์กรภายใต้แนวคิด The Legendary ตำนานนักช้อปยุคใหม่ที่เชื่อมโลกของการใช้ชีวิตได้ครอบคลุมทุกมิติสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่มีส่วนผสมทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างกลมกลืนพร้อมแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตโดยเฉพาะในด้านการใช้จ่ายและช้อปปิ้งซึ่งความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรเพื่อร่วมกันนำเสนอเอกสิทธิ์ต่างๆที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างตรงใจและจะทำให้นิยามความเป็นที่สุดของการใช้ชีวิตของลูกค้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนางสาวสุภลัตอัมพุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าเดอะมอลล์กรุ๊ปในฐานะเจ้าของและผู้พัฒนาโครงการปีกชั้นแนวหน้าของไทยที่มีประสบการณ์การดำเนินงานมีการขยายสาขาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า42ปีและธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารผู้นำระดับภูมิภาคและเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของไทยมีฐานลูกค้ารายย่อยกว่า10ล้านรายทั่วประเทศรวมถึงฐานลูกค้าธุรกิจทั้งรายใหญ่และ SME ถือเป็นการสร้าง value chain และสร้างความแข็งแกร่งให้เราทั้ง2องค์กรในการเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรพรีเพลดกิฟต์การ์ดและบัตรเงินสดภายใต้ชื่อ Bangkok Bank M ด้านนางสาวสุภลัตอัมพุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดได้กล่าวเพิ่มเติมว่าก็จริงๆแล้วมันก็เป็นมิติหมายใหม่นะคะที่เราได้ผนึกกำลังกับทางเดอะมอลล์กรุ๊ปซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าแบงก์เนี่ยเป็นแบงก์ที่อยู่มานานมากแล้วก็มีความมั่นคงแล้วเป็นแบงก์อันดับใหญ่ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดก็คือความมั่นคงนะคะที่เรามองถึงมิตรภาพที่เรามีต่อกันเนี่ยทางเดอะมอลล์กรุ๊ปเองก็มีความสำคัญกับแบงก์ที่เข้ามาไม่ต่ำกว่าประมาณ40ปีนะคะซึ่งก็คิดว่าอันนี้ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มั่นคงยั่งยืนแล้วก็ยืนนานแล้วก็เราก็คิดว่าบัตรใบนี้ก็เป็นเหมือนโคแบงค์คลาสเป็นจุดเริ่มต้นจริงแล้วความสำคัญที่เรามีกับแบงก์แล้วเนี่ยมันบียอนในเรื่องของแค่บัตรแต่ว่าในเรื่องของการที่จะทางธนาคารนี่ก็คือเพื่อนผู้คิดวิผู้บ้านจริงๆนะคะไอ้เงินยอมแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำเพื่อจะดูแลทางคุณพอลลี่ก็กรุณาที่จะช่วยดูแลของบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะซึ่งจะมีหลายสาขาก็จะเป็นของเดอะมอลล์เองก็มีเอ็มดิสทริกสยามพารากอนนะคะถ้าโครงการอื่นๆต่อไปเป็นของมอลล์ก็จะดูแลเรามาตลอดนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโคแบนคลาสเนี่ยเรามองว่าเป็น globaldestination เราต้องการที่บัตรใบนี้เนี่ยที่เรียกว่า Bangkok Bank M เนี่ยนะคะซึ่งเป็นออปชั่นทำให้สามารถจะใช้ได้ทั่วโลกหรือที่นี้จะเป็น global destination คือนักท่องเที่ยวก็ใช้ได้คนไทยที่ไปเดินทางต่างประเทศการใช้จ่ายจะไม่ได้จอจบหรือแค่เมืองไทยก็คือธนาคารที่มีสาขาต่างประเทศถึง16ประเทศแล้วก็เข้าไปซื้อธนาคารแบงก์การเติบโตการขยายออกไปเนี่ยการใช้บัตรตัวนี้จะหลากหลายมากแล้วก็มีความยินดีอย่างมากนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากทางเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าให้ได้มีสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของเขาแล้วก็ขอบคุณและก็มีความยินดีอย่างมากที่ได้สามารถร่วมงานกับเดอะมอลล์ในครั้งนี้นะครับ
เริ่มแล้วไฟฟ้าอาร์ตเฟส2023เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงามพื้นที่โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ของเด็กไฟฟ้าเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไฟฟ้าโดย TTB โครงการแห่งการให้มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆคืนสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรมเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตอกย้ำปรัชญา Max Real Change ชวนทุกคนมาเปลี่ยนวันธรรมดาให้สดใสบนเกาะมหัศจรรย์จากจินตนาการของเด็กไฟฟ้าในนิทรรศการผลงานศิลปะและการแสดงประจำปีไฟฟ้า Art Fest 2023เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงามพื้นที่โชว์เคสผลงานและการแสดงที่สร้างสรรค์พร้อมต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงของเด็กไฟฟ้าร่วมชมช็อปแชร์ผลงานและสินค้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆและชุมชนเมื่อวันที่24-26ตุลาคม2566ณ TTB Banking Hall ที่ผ่านมานางสาวมาริสาจงคาวุฒิหัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน TMB ธนาชาติเปิดเผยว่านิทรรศการผลงานแสดงศิลปะและการแสดงไฟฟ้าอาร์ตเฟส2023ภายใต้ธีมเด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงามจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เด็กธรรมดาได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของตนเองอย่างมีความสุขรวมถึงเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้สร้างสิ่งดีๆต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งนำเสนอให้สังคมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์ไฟฟ้าทั้ง5แห่งได้แก่ประชาอุทิศจันทร์บางกอกน้อยสมุทรปราการและนนทบุรีออมสินกระตุ้นคนไทยใส่ใจออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ31ตุลาคม2566จัดเต็มโปรเงินฝากพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการออมมากมายนายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยตระหนักรู้และใส่ใจเรื่องการออมมากขึ้นประกอบกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่ทำให้ภาพรวมของการออมโดยเฉพาะการฝากเงินกับธนาคารมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงเดินหน้าบทบาทภารกิจส่งเสริมการออมและการให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าขยายผลสร้างความเข้าใจให้ประชาชนออมอย่างมีเป้าหมายรวมถึงออกผลิตภัณฑ์ช่วยสนับสนุนให้เกิดการออมระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพสำหรับวันออมแห่งชาติประจำปี2566นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดออมดีมีสุขธนาคารได้จัดแคมเปญเงินฝากกระตุ้นการออมอาทิ 1. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนดอกเบี้ยเทียบเท่าฝากประจำ 2.11% ต่อปีไม่เสียภาษี 2. สลากออมสินพิเศษเพิ่มดอกเบี้ยครบอายุสูงสุด 1.20 บาทต่อหน่วยและเพิ่มรางวัลพิเศษสูงสุด50ล้านบาทรวมถึงโปรโมชั่นประจำวันออมแห่งชาติที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีผู้ฝากเงิน500บาทขึ้นไปมีสิทธิ์รับกระปุกดีไซน์พิเศษเป็นที่ระลึกสำหรับกระปุกออมสินเนื่องในวันออมแห่งชาติปีนี้เป็นผลงานการออกแบบลวดลายโดยศิลปินเด็กจากมูลนิธิออทิสติกไทยลวดลายการออกแบบสวยงามตามคอนเซปต์รักโลกทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อนของมีจำนวนจำกัดรวมถึงการเปิดให้นักสะสมกระปุกได้ร่วมกิจกรรมบน GBS Masterworldเพื่อจองกระปุกลายพิเศษออกแบบโดยศิลปินดิจิทัลอาร์ตคุณตุณชพลตุเงียมจำกัดจำนวนเพียง 10,000 สิทธิ์เท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ GSB Masterworldsทั้งนี้นายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวเพิ่มเติมว่าครับธนาคารออมสินก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมการออมต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยภารกิจนี้ก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ไปแก้ปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องปากท้องนะครับแล้วก็การดึงคนเข้าสู่ระบบทางการเงินนะครับแต่ภารกิจเรื่องการส่งเสริมการออมก็ยังทำต่อเนื่องนะครับสำหรับเด็กๆเนี่ยเรายังมีธนาคารโรงเรียนนะครับปัจจุบันเนี่ยยังเปิดอยู่ประมาณ 1,200 แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับเราสนับสนุนอยู่ทั้ง 1,200 แห่งเราก็มีดิจิตอลสกูลแบงค์ครับซึ่งยกขึ้นมาอยู่ในระบบดิจิตอลเนี่ยอีก250แห่งทั่วประเทศนะครับส่วนนี้2ส่วนนี้รวมๆกันมีน้องๆที่ยังอยู่เป็นบัญชีที่ฝากอยู่ที่แอคทีฟอยู่นะครับมากกว่า2ล้านรายทั่วประเทศ